ครับสวัสดีท่านผู้ชมครับคลิปนี้เรามาดูการเปลี่ยนแบตของ iPhone 5นะกันนะครับตัวนี้เป็นแบตยี่ห้อ Repass นะ Repass เนี่ยเป็นแบตมอกนะครับประกัน01ปีนะครับตอนนี้คนก็สั่งมาใช้เยอะนะตัวนี้นะครับก็จากการเปลี่ยนก็พบว่าใช้งานได้ดีเลยทีเดียวนะครับก็เดี๋ยวขั้นแรกเลยเรามาแจกเครื่องก่อนนะครับตัวนี้iPhone 5เนี่ยนะครับอยู่ด้านใต้เครื่องมันจะมีน็อตอยู่2ตัวนะน็อต2ตัวนี้เป็นลักษณะน็อตน่าจะ8เหลี่ยมนะครับซึ่งสั่งแบตมาเขาจะมีชุดไขควงมาด้วยนะครับแล้วก็ใช้ไขควงที่ขันตูดนะครับขันน็อตตัวนี้ออก2ตัวก็ขันออกให้เรียบร้อยครับหลังจากขันน็อตออกเสร็จนะครับเราก็จะมาทำการยกจอขึ้นนะครับซึ่งวิธีการเอาจอขึ้นเนี่ยเราก็งัดบริเวณใต้จอบริเวณฝั่งด้านซ้ายมือนะมันจะมีบ่าอยู่นะครับแล้วก็ใช้อุปกรณ์เล็กๆนะครับแบนๆที่สามารถงัดได้อะครับสอดเข้าไปแล้วก็ค่อยเลาะขึ้นนะครับก็จะสามารถยกจอขึ้นได้แต่การยกจอแบบนี้ต้องอาศัยประสบการณ์นิดนึงนะครับเพราะว่าถ้าเราไม่เคยทำเนี่ยอาจจะทำให้จอแตกได้นะตัวนี้นะครับก็ค่อยๆเลาะขึ้นหลังจากเลาะเสร็จนะครับเราก็จะทำการถอดแบตออกนะครับตัวขั้วแบตเนี่ยจะมีน็อตอยู่3ตัวนะครับมีน็อตอยู่3ตัวเราก็ทำการเอาน็อตออกนะครับเอาน็อตที่เป็นตัวล็อกสายแพรนะครับตัวนี้น็อตทั้ง3ตัวนี้มันขนาดไม่เท่ากันนะครับดังนั้นเวลาถอดเนี่ยท่านต้องเรียงให้ดีนะครับเพราะว่า iPhone เนี่ยบางทีเนี่ยน็อตที่ใส่เข้าไปเนี่ยมันไม่สามารถสลับกันได้นะครับความยาวความสั้นต่างกันบางทีรูน็อตที่โดยเฉพาะสายแพรเนี่ยนะครับรูน็อตมีชิปอยู่ใต้รูน็อตด้วยนะถ้าใส่น็อตผิดเข้าไปเนี่ยอาจจะทำให้เครื่องพังได้เลยก็มีนะครับโดยเฉพาะบริเวณใต้สายแพรจอเนี่ยนะครับแต่อันนี้สายแพรแบตก็ไม่น่าจะมีหรอกนะครับแต่ว่าเวลาเปลี่ยนก็พยายามเรียงนะครับเรียงให้ตรงก็แล้วกันนะครับเพื่อความถูกต้องนะครับหลังจากที่เราเอาน็อตออกนะครับแล้วก็เอาตัวล็อกที่เป็นล็อกมันที่เป็นตัวทับของสายแพรไว้อะครับเนี่ยยกขึ้นนะครับจากนั้นก็ถอดแบตตัวเก่าออกนะครับแบตตัวเก่านี่ถ้ามีกาวนี่ก็งัดขึ้นนะแต่ตัวนี้มันไม่ได้มีกาวนะครับเพราะว่าเขาเคยเปลี่ยนมาแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาทำการเปลี่ยนแบตตัวใหม่เข้าไปนะครับตัวนี้เป็นแบตรีพัดที่แจ้งครั้งแรกนะครับเนี่ยมันก็จะมีกาวมาด้วยนะครับตอนนี้เดี๋ยวเราจะลองแบตก่อนนะครับพอตอนหลังจากลองแบตเสร็จค่อยทำการลอกกาวแล้วก็ติดอีกรอบหนึ่งให้แน่นๆโอเคตอนลองเนี่ยไม่ต้องใส่ตัวทับก็ได้นะครับหลังจากใส่แบตเสร็จปุ๊บก็ลองเปิดเครื่องแล้วก็ลองหาอุปกรณ์มาลองชาร์จเทสดูด้วยนะครับว่าแบตมันชาร์จปกติไหมนะครับเพราะว่าเคยเจอเหมือนกันนะหลังจากเปลี่ยนเสร็จนะครับชาร์จได้แป๊บเดียวมันตัดนะครับบางทีเนี่ยก้อนแบตมันมีปัญหาก็มีนะครับจะเป็นต้องส่งเคมเหมือนกันนะครับแต่ยี่ห้อรีพัทเนี่ยยังไม่เคยเจอนะครับโอเคเดี๋ยวรอสักครู่นะครับตัวนี้แบตเก่านะครับแบตเก่าก็เจ็บไว้นะครับถามว่าแบตเก่านี้มันเจ็บไว้มันใช้ประโยชน์อะไรก็ไม่ได้ใช้นะครับถ้ามันเป็นแบตส่วนใหญ่ถ้าเปลี่ยนตามร้านนะเขาไม่ได้เปลี่ยนแบตมอกให้นะครับเขาจะเปลี่ยนแบตจีนนะครับยกเว้นเนี่ยที่เราสั่งมาเองแบบเนี้ยนะครับถ้าสั่งมาแบบนี้แบตก้อนหนึ่งก็ประมาณสัก400กว่าบาทนะครับ300กว่า400กว่าแล้วแต่ยี่ห้อนะครับถ้ายี่ห้อดีหน่อยก็อาจจะแพงหน่อยนะครับแต่ยี่ห้อที่แพงสุดที่ผมดูนะเป็นยี่ห้อคอมมี่นะครับรองลงมาก็จะเป็นรีพัทเนี่ยนะครับส่วนถูกสุดก็จะเป็นฟิลเตอร์ไทยแลนด์มั้งตอนนี้นะครับที่คนใช้เยอะนะครับหลังจากเราทำการเทสว่าโอเคแล้วนะครับก็ทำการลอกกาวแล้วก็ทำการติด
แบตลงไปที่ตัวเครื่องนะครับใส่สายแพรใส่ตัวครอบสายแพรนะครับก็คันน็อตให้แน่นนะครับก็ทำไม่ยากนะนะครับถ้าใครมีเครื่องก็แบตเสื่อมสามารถสั่งแบตมาเปลี่ยนเองได้เลยนะครับแต่ว่าต้องอาศัยความชำนาญนิดนึงนะนะครับระวังตอนงัดจอครับถ้างัดพลาดก็อาจจะทำให้จอแตกได้นะครับอันนี้ก็หลังจากที่เราทำการใส่แบตทำการใส่ตัวครอบสายแพรเสร็จก็ขันน็อตล็อกให้แน่นนะครับน็อตนี่มันตัวเล็กนะครับเวลาใส่เนี่ยก็ระวังมันหล่นนะครับถ้าน็อตหล่นหายก็เรียบร้อยเลยนะครับโอเคหลังจากเราใส่น็อตเสร็จนะครับก็เวลาใส่เนี่ยดูหัวด้านบนนะครับเอาหัวเข้าล็อกก่อนนะครับจากนั้นก็บีบค่อยๆบีบไล่นะครับบีบไล่ที่ขอบจอแล้วก็ดันลงนะครับเนี่ยก็แค่นี้ครับไม่ได้ยากนะเปลี่ยนแบต iPhone ง่ายๆเองนะครับหลังจากเปลี่ยนเสร็จนะครับแล้วก็ทำการเปิดเครื่องเทสดูนะครับจากนั้นก็ใส่น็อตตูดชาร์จนะครับน็อตตูดชาร์จก็2ตัวก็คือตัวที่เราถอดครั้งแรกครับจะเป็นน็อตน่าจะเป็น8เหลี่ยมแหละนะครับน็อตเล็กๆก็ขันให้แน่นนะครับน็อตตูดชาร์จเนี่ยจะน็อตก้นเครื่องเนี่ยมันจะทำหน้าที่ล็อกจอไม่ให้มันหลุดมันหลวมออกนะครับดังนั้นน็อตตัวนี้ห้ามทำหายโดยเด็ดขาดนะครับไม่งั้นจอมันจะหลวมนะโอเคครับอันนี้ก็เป็นเทคนิคดีๆก็นึงเอามาฝากกันนะครับเกี่ยวกับการเปลี่ยนแบตของ iPhone 5นะครับโอเคครับขอบคุณครับ